ล่าสุดในช่วงนี้นะครับราคาน้ำมันก็กลับมาผันผวนนะครับโดยปัจจัยที่เข้ามาหนุนนำราคาน้ำมันก็คือเรื่องของสงครามที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้ครับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับปรับตัวบวกขึ้นมาประมาณ 0.39% นะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยก็ยังบวกขึ้นมาอยู่นะครับน้ำมันบวกขึ้นมาเมื่อวานนี้ติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับหลังจากอิหร่านมีการยิงขีปนาวุธจำนวนมากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้อิสราเอลนะครับที่สังหารประชาชนในฉนวนกาซารวมไปถึงผู้นำในกลุ่มฮามาสแล้วก็ฮิสบอลเลาะห์นะครับขณะที่อิสราเอลครับก็ยืนยันว่าจะเอาคืนจากอิหร่านนะครับการตอบโต้กันมาแบบนี้เนี่ยทำให้มีความตึงเครียดนะครับในภูมิภาคตอนออกกลางซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการผลิตน้ำมันครับล่าสุดนะครับมีการประชุมของกลุ่มโอเปกด้วยครับคณะกรรมการการตรวจสอบนะครับในระดับรัฐมนตรีหรือว่า JMMC ของกลุ่มโอเปกเนี่ยเมื่อวานนี้ออกมาประกาศมตินะครับคงนโยบายการผลิตน้ำมันไว้ส่งผลให้โอเปก plus ยังคงใช้นโยบายการผลิตนะครับอยู่ที่ประมาณ 5.86 ล้านบาร์เรลต่อวันซึ่งมาตรการการลดการผลิตน้ำมันนะครับก็ใช้กันมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นปีนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอเปกก็ยังยืนยันว่าจะยังคงใช้มาตรการที่จะลดกำลังการผลิตต่อเนื่องนะครับเพื่ออยากจะผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้นมุมมองของสหรัฐนะครับคุณโจไบเดนครับออกมาบอกว่าจะจับตาสถานการณ์การตอบโต้ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดเลยนะครับแล้วก็บอกด้วยว่ามาตรการนี้เนี่ยจะเป็นมาตรการที่สหรัฐนะครับจะเฝ้าระวังแล้วก็อยากย้ำเตือนอิสราเอลนะครับว่าถ้าจะโจมตีตอบโต้เนี่ยให้ระมัดระวังครับพิกัดที่เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีความสุ่มเสี่ยงเรื่องของนิวเคลียร์นะครับคุณโจไบเดนก็บอกว่าถ้าหากว่ามีการโจมตีมีการตอบโต้กันนะครับในฝั่งของอิหร่านเนี่ยก็บอกจะใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจมาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมซึ่งจะต้องอาศัยการพูดคุยกันเพิ่มเติมในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้จากเหตุการณ์สงครามเหตุการณ์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้า Morning Brief ครับเพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานต้องทำยังไงฮะคุณเจษฮะฝากช่วยกันกด Subscribe ช่องทาง Phenomena ทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสำคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:05 น.รายการ Morning Brief กับพวกเราทุกคนครับเพราะพวกเรา Phenomena มองผ่านทุกโอกาสการลงทุน